ูคู่รองกันดีกว่าจอมพิฆาตชูวัฒนะเจอกับเทพวาลิศราวัยมวยไทยครับ124ปอนด์เท่ากันมาดูฟอร์มของนักมวยทั้งคู่นะครับสำหรับจอมพิฆาตเนี่ยก็มีแพ้คะแนนลักษุรินทร์เคซ่ายิมนะครับแพ้คะแนนชลสิทธิ์เกียรติคุณผลชนะน็อกเพชรโทปอฉลาดยก2ครับแล้วก็ชนะคะแนนเทพวริศราวัยมวยไทยส่วนในด้านเทพวริศนะครับก็มีชนะน็อกยอดอีทีปตททองทวีแพ้คะแนนณัฐพลอาเชือกวิทยาคมนะครับชนะคะแนนยอดอีทีแล้วก็แพ้คะแนนจอมพิฆาตนะครับไฟนี้นี่ก็ได้มาล้างตากันครับมุมแดงก็มีโปรโมเตอร์ครับโปรโมเตอร์ผู้จัดวันนี้เชฟบุญธรรมภาคโพครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับจอมพิฆาตส่วนน้ำเงินนี่ก็เป็นสเก็ตดาวหัวหน้าคณะของเทพวาลิศครับขึ้นมาถอดมงคลคู่นี้เรทก่อนทำการแข่งขันอยู่ที่เทพวาลิศครับเป็นต่อในราคา10ต่อ9เพราะว่าผลงานล่าสุดเนี่ยที่เจอกันมาเทพวาลิศก็นำโด่งไปก่อนเลยครับแต่ว่าเจอจอมพิฆาตนี่กวดทันครับแล้วก็แซงไปเลยทำให้เกิดความคาใจครับของทีมงานราวัยมวยไทยไฟนี้นี่ก็ได้แก้มือเลยนะครับห่างกันประมาณไม่กี่เดือนเท่านั้นนะครับชกกันไปเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะก็ประมาณ1เดือนนะครับยก3จอมพิฆาตนี่เป็นมวยฝีมือที่กำปั้นหนักนะครับส่วนเทพวาลิศนี่มวยเข่าดูเนื้อตัวไฟนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาหนาเลยนะครับมุมแดงก็มีโอตือจารุเมืองครับอดีตโปรโมเตอร์ของเวทีราชดำเนินครับในศึกจารุเมืองสอนด้วยครับก็เป็นทีมงานเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอั้งหมอโอตือแล้วก็โปรโมเตอร์เชฟบุญธรรมครับตามกันต่อยก4โอ้โหมีศอกจอมพิฆาตนี่หมัดศอกน่ากลัวมากนะครับหลังๆก็เช็คบินคู่ต่อสู้บ่อยนะครับแม่ทักทายทางด้านเทพวาริศไปหลายครั้งแล้วนะครับศอกหมัดของจอมพิฆาตครับโอ้ต้องเกาะวงในแล้วครับกรรมการชุมพลครับแยกก่อนเห็นว่าตีกันไม่ได้กมหน้ากมตาเดินเข้าไปครับเทพวริศต่อยหมัดขวาไม่โดนครับวางแข้งซ้ายทีนึงครับมวยเข่าก็ต้องเดินชนอย่างเดียวครับติดตัวถ้าเกาะไม่ได้ตีไม่ได้ก็บ้านใครบ้านมันนะครับโอ้วันนี้จอมพิฆาตมีลูกถีบด้วยครับทำลายจังหวะของเนี่ยครับเอ้าโดนซ้ายเดินชนอย่างเดียวนักมวยคนนี้นี่หัวจิตหัวใจเกินร้อยครับเทพวริศไม่หลับไม่สลบนี่ไม่ยอมอยู่แล้วโอ้แม้ว่าเทพวาลิศนะครับวงในจะเข้าไม่ถึงตัวก็พยายามที่จะมีอาวุธนำเข้าไปนะครับแต่ว่าจอมพิฆาตเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าทำไม่ดีครับดูครับเข้าไม่ติดเลยครับเทพวาลิศตอนนี้มีแย็บยาวๆครับโอ้โหนึกว่าชกมวยสากลอยู่ครับจอมพิฆาตลงมือเข้ามุมอย่างมั่นใจครับเป็นนักมวยที่ใช้หมัดได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นหมัดหน้าหมัดหลังก็ซ้อมชูวัฒนะเนี่ยมีเทรนเนอร์ในเรื่องของการล่อเป้าเฉพาะเลยนะครับล่อเป้าการต่อยหมัดนะครับในอดีตก็มีหลายคนที่ใช้หมัดได้ดีไม่ว่าจะเป็นจอมทองชูวัฒนะ 10,000 ชูวัฒนะปัจจุบันนี้ก็ต่อยหมัดได้ดีครับถือว่ามีเทรนเนอร์ครับเก่งในเรื่องหมัดนะครับไล่ไม่จนวันนี้เทพวาลิศสถานการณ์นี้อยู่ที่อยู่ที่จอมพิฆาตแพงแล้วแต่ยังไม่แน่ครับโอ้ยโดนหมัดทำไม่ดีครับจอมพิฆาตโอ้ดูครับเทพวาลิศนี่กัดฟันต่อยหมัดเลยครับตอนนี้เริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วครับเทพวาลิศครับประมาทไม่ได้ครับเทพวาลิศที่เคยพลิกราคาแพงมาแล้วแบบนี้แหละครับยกสุดท้ายไล่ต่อยหมัดวันนั้นนี่เจอกับธนูเพชร4ยกนี่หลายสิบช่วงตัวครับมาต่อยหมัดแซงได้ในยกที่5ครับวันนี้มาอีกแล้วครับมาอีกโอ้โหแม่หลังพิงเชือกไม่ได้ครับจอมพิฆาตโอ้แล้วแกไปลอยหน้าลอยตาด้วยครับดูว่าการป้องกันหมัดยังไม่ค่อยดีครับแม่ดูว่าเจ้าตัวเนี่ยยังคิดว่าตัวเองทนได้นะครับโอ้เทพวาลิศนี่ก็เดินเริ่มมีจังหวะนี่ก็ใส่เป็นชุดครับ
อุ้ยวางแข้งซ้ายครับกากั้นคอเลยเสียงเชียร์นี่โอ้เอาโอ้โหจังหวะเผลอพอดีครับดีดน่าจะก้านคอเลยครับโอ้เผลอพอดีครับจะไปต่อยเขาครับซ้ายครับอื้อหือแกตวัดโอ้ปลายคางเลยครับดูครับเตะปลายคางเลยครับยกสุดท้ายก็หวังจะไปเผด็จศึกเขาครับกาตกพอดีแต่ก็ถือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มมีความหวังแล้วนะครับเทพวาลิศท่านรองเริ่มจะกรีดการ์ดกันแล้วอ่ะครับกรรมการชุมพลเห็นท่าไม่ดีก็ยุติการชกเลยครับจบยก5ครับจอมิค่าชูวัฒนาเป็นฝ่ายชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์เทพวาลิศราวัยมวยไทยไปยกสุดท้ายแล้ววันนี้คุณหมอจีรศักดิ์โชว์หน้าบ่อยเลยนะเพราะว่ามวยน็อกกันเยอะอ่ะออกกล้องบ่อยเลยครับโอ้ตอนนี้ดังพอๆกับนักมวยแล้วครับคุณหมอจีนะครับประจำสนามมวยราชดำเนินผ่านพ้นไปครับสำหรับคู่รองนะครับวันนี้มวยน็อกกันหลายคู่เลย